ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาถ้าเราหัวใจเดียวกันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไลฟ์แต่ชั่วบ่ายยามาฮ่านะคะเมื่อกี้เรายังคุยค้างอยู่กับน้องกอล์ฟแล้วก็น้องนนท์นะคะเรื่องของการออกรถใหม่ของยามาฮ่าแล้วก็เป็นรถที่ฮอตที่จริงๆเฮียมเมื่อกี้ช่วงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮียมบอกว่าลูกค้าจอง2รุ่นนี้ใช่มีคิวอยู่แบบอย่างแน่นๆจุกๆครับน้องๆได้รถก่อนนะคือตอนที่เขามาปรึกษาเนาะตอนที่เขามาปรึกษาว่าอยากจะออกรถรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยตามกฎของบริษัทเรามีอยู่แล้วว่าถ้าเป็นรถรุ่นที่มีลูกค้าจองเยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาต้องรอจนกว่าคิวว่ารอจนกว่าจะไม่มีลูกค้าหรือในจังหวะที่ลูกค้าแคนเซิลถ้าเกิดว่าเขาจองแล้ววันนี้คิวรับรถเขาแล้วแต่มีลูกค้าวอกอินมาซื้อเขาต้องเสียสละตรงนี้มันเป็นกฎของเราอยู่แล้วเนื่องจากพนักงานเราบางคนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงรถจักรยานยนต์ในรุ่นพวกนี้ได้สูงกว่าลูกค้าวอกอินทั่วไปฉะนั้นเราต้องตั้งตรงนี้ขึ้นมาไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าใช้สิทธิประโยชน์จากสิทธิพนักงานเนี่ยทำให้รถไม่ถึงมือลูกค้าถือว่าเป็นกฎเหล็กที่ทางพนักงานครับที่อยู่ในความดูแลของทางครอบครัวของยินนี้ต้องมีเอาไว้คือการคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักถูกไหมและในขณะเดียวกันเนี่ยเราขายบิ๊กไบค์ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าเลยนะครับพระราม5นี่คือเจ้าหน้าที่ของที่บิ๊กไบค์ที่นี่ดังนั้นพอเรากลับบ้านบางคนบอกว่าต้องออกบิ๊กไบค์อย่างนี้เขามีบิ๊กไบค์อยู่ครับถูกไหมอย่างนี้บอก300cc พี่ว่าอนาคตน่าจะทีแม็กนะยังไม่นานน่าจะทีแม็กคันนี้เนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ย เราใช้รถแบรนด์ของเราเองเราภูมิใจอยู่แล้วครับถูกไหมแต่คราวนี้คุณเลือกด้วยตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับพี่ก็เคยเห็นนะไม่ใช่ไม่เคยเห็นหลายศูนย์ around the world เลยทั่วประเทศไทยไม่ต้องมาพูดถึงแบรนด์นู้นแบรนด์นี้บางคนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้รถตัวเองตรงนี้เป็นอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่ได้ว่าแต่ว่าเป็นในมุมมองผมนะถ้าเกิดแม้ว่าเราขายของเองแล้วเราไม่เลือกใช้ของของเราเองก็แสดงว่าของเรามันต้องไม่ดีอะไรสักอย่างนึงมันไม่ทำให้เราไม่สามารถขายต่อไปได้มันไม่เกิดความมั่นใจใช่แต่อันนี้คือน้องเลือกด้วยตัวเองนะเลือกด้วยตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้มีแบบมีส่วนลดนะนู่นนี่คืออยู่ในฐานะของลูกค้าปกติเลยครับแล้วเขาก็ได้รับการรับประกัน5ปี 50,000 กิโลตรงนี้มีมุมมองในการตัดสินใจซื้อรถมีครับถือว่ามีมีครับมันทำรู้สึกให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เนี่ยตลอด5ปีมันทำให้เราสามารถตัดสินใจซื้อรถใหม่ได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับแล้วของน้องอ่ะก็ดีครับชอบเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเซอร์วิสตรงที่สุดอยู่แล้วเนี่ยวารันตีเครื่องยนต์เขาก็จะครอบคลุมในส่วนของประกันเครื่องยนต์อยู่แล้วด้วยใช่เลยมองว่าผมเนี่ยขับรถเดิมๆอยู่แล้วไม่ได้เป็นโมดิฟายอะไรมีประกันตั้ง5ปีก็ถือว่าคุ้มค่าคุณผู้ชมคะนี่คือการเปิดมุมมองใหม่นะเพราะว่าน้องสองเนี่ยคือคนขายรถบิ๊กไบค์แต่เขายังใช้รถในแบรนด์ของเขาแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของการรับประกัน5ปี 50,000 กิโลสำหรับรถ2รุ่นที่น้องเขาใช้กันอยู่มันสร้างความมั่นใจให้กับน้องได้จริงๆเพราะว่าน้องเป็นผู้ขายรถน้องจะรู้ว่าศูนย์ซ่อมตัวเองเป็นยังไงก็แปลว่าเขาก็มั่นใจในระบบศูนย์ซ่อมด้วยเช่นกันครับถูกไหมครับเฮียฮิงไม่ได้ไปแน่นอนนะไม่แน่นอนครับเขามีอิสระที่จะเลือกคือเราก็ไม่ได้บังคับเขาขนาดนั้นว่าเฮ้ยต้องเลือกแบบนี้ต้องเลือกอย่างนี้แต่เราให้กฎแค่ว่ารถคันที่เขาเลือกเมื่อมันเป็นที่ต้องการเยอะเขาต้องรอนะแซงคิวไม่ได้นะ
ช้สิทธิ์พนักงานไม่ได้นะนั่นคือกฎที่ทางร้านตั้งไว้แล้วก็เกิดความสบายใจทั้งเราและลูกค้าด้วยแล้วตอนนี้มีใครมาถามบ้างไหมว่าที่อยากออกรถรุ่นเหมือนกันอยู่มีไหมในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มอะไรต่างๆมีครับมีใช่ไหมมีใช่ครับเพราะอะไรอยากใช้ตามเราก็อาจจะมีส่วนบ้างครับเพราะว่าเราแบบว่าเป็นแบบเราเป็นครอบครัวยามาฮ่าด้วยเราขับรถรุ่นใหม่ด้วยตรงเทรนด์ด้วยใช่ครับพี่ครับออกที่ไหนครับมีใช่ไหมมีครับมีครับไม่ธรรมดาแล้วของน้องมีไหมมีครับใช่แต่ว่าของผมจะเป็นโจทย์จะเป็นกว้างกว่าคนอื่นตรงที่เป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างอะไรครับใช่ในการใช้งานที่ครอบคลุมกว่าเป็นรถที่แมสกว่าใช่ครับถูกไหมเพราะอันนี้จะเป็นรถที่แบบว่าจริงๆผู้หญิงไม่มีขับนะครับแต่นี่ดูจะแมนมากกว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือหน้าที่ของเซลหน้าที่ของคนขายที่ดีผมก็ให้แนวทางคือเขาต้องให้สามารถให้คำปรึกษาได้มีความรู้ในเรื่องของสินค้าและให้คำปรึกษาเกิดลูกค้าเข้ามาหรือคนรู้จักเข้ามาด้วยคำถามที่ว่าเอ๊ะของเขาใช้แบบนี้จะเลือกรถรุ่นไหนดีที่เหมาะแต่บางคนเนี่ยเข้ามามีทงอยู่แล้วอยากได้รุ่นนี้อันนั้นอ่ะเราแค่คุยในเวที่เขาต้องการอยากได้แต่ถ้าให้คำแนะนำน้องๆเนี่ยจะตอบคำถามได้ดีเลยครับตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะทำเทปนี้ซึ่งเป็นพนักงานยามาฮ่าเองถูกไหมของสูงให้ยิ้มเองนั่งมานั่งคุยแต่จริงๆแล้วมันเป็นมุมมองที่ดีนะครับเป็นมุมมองที่ดีให้คนที่กำลังจะซื้อรถ New Yamaha S-Max Connected และ Yamaha Grand Filano Hybrid Connected เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงของคนที่คลุกคลีอยู่กับวงการตัวเองแล้วยังเลือกใช้รถที่เป็นของตัวเองและที่สำคัญถือว่าเป็นเกือบได้ทั้งยูทูบเบอร์กับอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยนะเพราะว่าเขาคุกคีกับแบงค์ถูกไหมทำให้เพื่อนๆในกลุ่มทำให้ใครๆหลายๆคนอยากจะขอคำปรึกษาแล้วจริงๆมีออกกันไปบ้างหรือยังที่มาบอกทางมีครับมีแล้วด้วยคุณใช่แต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่ฮิมแจ้งก็คือรถมันเป็นรถใหม่นะต้องรอทุกอย่างคือต้องรอคิวอันนี้เราทำการตกลงกับเพื่อนแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับก็คือจองแล้วรันคิวไปเพื่อนก็โอเคนะโอเคครับโอเคนี่ไปสร้างกลุ่มได้เลยนะคะแล้วไปลงทะเบียนเป็นกลุ่มยามาฮ่าคลับตัวเองได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้ผมยังครับอยากเพราะว่าด้วยความไม่มีเวลาครับและนี้ด้วยไหมขี่คนเดียวครับก็นั่นแหละค่ะอันนี้มันเป็นสิทธิส่วนตัวก็ถ้าคนที่ใช้รถยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะไปลงไปด้วยเพราะว่าเขามีศูนย์ของยามาฮ่าคลับนั่นคือสิทธิประโยชน์ที่จะคืนให้กับคุณผู้ชมอันนี้พี่ขอพูดแทนคุณผู้ชมนะคะรู้สึกภูมิใจนะครับเมื่อไหร่ที่น้องๆที่อยู่ในครอบครัวของเราเองแล้วใช้รถของเราเองมันทำให้เราอย่างที่ยิ้มเนี่ยเป็นเจ้าของร้านยามาฮ่าสองแห่งเด็กทีเพราะฉะนั้นพอลูกน้องเฮียฮิมเริ่มเติบโตลูกน้องเฮียฮิมก็กลับมาใช้รถของตัวเองถูกไหมจริงๆเป็นคนที่รักแบรนด์ยามาฮ่าด้วยครับพี่ถามพี่ชายสิรักเพราะจริงๆยามาฮ่าเนี่ยมีโน้ตฮาวตั้งแต่สมัยเด็กแล้วครับตั้งแต่รถไวสเตปอาวันใช่ครับตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่รถสมัยแบบยังไม่มีศูนย์บริการที่ชัดเจนใช่ยังเป็นรถนำเข้า32อยู่ใช่คือรถไม่มีทะเบียนก็เห็นพี่ๆขี่กันก็มีโอกาสได้ขี่สมัยมัธยมนะครับหนูนี่มาตั้งแต่ก่อนเกิดยามาฮ่าไรเดอร์ขับเลยครับแล้วของน้องอ่ะก็ด้วยครอบครัวครับตั้งแต่เป็นเด็กเลยก็จะเห็นผูกพันกับแบรนด์ยามาฮ่าอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนยามาฮ่ามาแล้วประมาณ 4-5 รุ่นอายาเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์เลยรุ่นไหนบ้างเลยฟีโน่เจนคาบูครับฟีโน่ใช่แล้วก็ตัวคิวบิกครับคิวบิกด้วยสีสันจริงแล้วก็จะเป็นตัวแกรนฟิลาโน่รุ่นเดิมใช่ไหมแกรนฟิลาโน่โมเดลก่อนหน้านี้ครับซื้อให้แม่ครับคุณแม่ขี่ด้วยคุณแม่ขี่แกรนฟิลาโน่เก่าแล้วก็เป็น R3 R3 แล้วก็เป็นแกรนฟิลาโน่ในเจนปัจจุบันครับคุณผู้ชมคะจริงๆนะวันนี้ทำเทปเนี่ยยอมรับเลยว่ารู้สึกภูมิใจภูมิใจที่ครอบครัวยามาฮ่าเติบโตขึ้นจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองจะทำหน้าที่ของตัวเองไป
แต่ตัวเองทำหน้าที่ด้วยความรักแบรนด์ด้วยถูกไหมแต่นี่เป็นความชอบส่วนตัวนะเพราะว่าเงินส่วนตัวน้องไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆจากร้านครับถูกไหมแถมรอคิวถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องให้ลูกค้าก่อนด้วยอันนี้รับครบเมื่อไหร่ต้นสัปดาห์แรกกุมภานี่เองครับกุมภานะคะเพราะว่าล็อตแรกที่ออกไปคือมกราครับอันนี้คงต้องรอล็อตที่ฮอตออกไปก่อนครับเป็นของเขาเนี่ยเป็นจังหวะที่ลูกค้าแคนเซิลพอดีอ๋อก็ต้องตามกฎเนาะถ้าเกิดวันนั้นที่เรากำลังจะได้ล็อตแล้วบอกลูกค้าแคนเซิลจู่ๆพวกเข้ามาแล้วได้ล็อตเราต้องให้ล็อตไปให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเรายอมไหมก็ต้องให้ลูกค้าก่อนครับนี่คือความน่ารักแล้วก็เฮียหินเองน่าจะบริหารลูกน้องได้ค่อนข้างลงตัวครับรุ่นก็นะผู้บริหารรุ่นใหม่ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่ามาหาน้องก็ได้นะมาขอคำปรึกษาได้ถ้าใครจะออกยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กถึงแม้เขาจะอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าเลยด้วยครับเขาแต่งพอควรเนี่ยตัวนี้บอกไม่แต่งนี่ฉันเห็นทั้งหลังอยู่ไม่ใช่รถไปตลาดนะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่ารถหล่อใช่ไหมนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นมุมมองอีกมุมมองดิฉันจะบอกว่านี่คือหมองมูหมองมูแต่ใช้มือตัวเองใช่นั่นคือครอบครัวของแบรนด์ยามาฮ่าแต่ว่าเลือกที่จะใช้รถแบรนด์ยามาฮ่าด้วยเงินของตัวเองนี่นะเป็นเรื่องที่สำคัญโดยที่ไม่มีอาภิสิทธิ์ใดๆนะคะเรื่องราวมุมมองแบบนี้หาชมได้จากรายการไลฟ์สไตล์ชาแนลบายยามาฮ่าค่ะสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณยิ้มก่อนค่ะขอบคุณน้องนนท์แล้วก็ขอบคุณน้องกอล์ฟนะคะมาหาหนุ่มหล่อ2คนนี้ได้นะคะที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ครับพระราม5อยู่ตรงข้ามตลาดพระราม5เห็นชัดรายการอยู่ตรงเส้นของจังหวัดนนทบุรีเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นเรื่องราวของอะไรเป็นรถรุ่นไหนใหญ่ให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อได้นะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะรถผูกพันไว้ด้วยคำว่ารัก